สวัสดีครับมาถ่ายเทค2นะเทคแรกถ่ายไปแล้วไม่ได้กดอัดนะโอเคตรงนี้เป็นโฟกัสนะครับนี่โฟกัสตรงนี้เป็นปรับรูรับแสงตรงนี้เป็นปรับโหมดแฟชออโต้บีนะครับส่วนตรงนี้ไว้กอฟิล์มนะครับตามลูกศรตรงนี้เลยเราก็หมุนกอได้เลยแต่ก่อนที่จะกอเนี่ยให้กดตรงนี้จมลงไปก่อนนะแล้วค่อยกอพอเราขึ้นฟิล์มเนี่ยมันก็จะเด้งกลับมาเองนะครับส่วนตรงนี้ก็ดึงขึ้นปุ๊บเปิดฝาหลังแบบนี้ใส่ฟิล์มตรงนี้เอาปลายฟิล์มเสียบเข้าร่องตรงนี้ก็ขึ้นฟิล์มมันก็จะกินฟิล์มเข้าไปนะครับนี่ก็มีสีมันลอกบ้างมันไม่เกี่ยวกันนะครับปุ๊บอ๋อลืมบอกว่าตรงตามร่องเราซีลกันแสงรั่วให้ใหม่แล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นเช็คแบตนะตรงนี้เป็นไฟวัดแสงตรงนี้เป็นปรับ ISO นะครับเดี๋ยวผมลืมเปิดไฟนะครับในบ้านมืดไปเดี๋ยวจะเทสไฟแดงไม่ได้ตรงนี้เป็นล็อกชัตเตอร์นะครับปุ๊บตรงนี้ขึ้นฟิล์มนะครับ1ทีแล้วกันกดถ่าย1ครั้งถ้าเรายังไม่กดเนี่ยมันเลื่อนต่อไม่ได้นะนี่ผมปรับ 1.7 แล้วก็โหมดออโต้นะมันขึ้นสีแดงคือมันเตือนว่าเราเปิดรูรับแสงกว้างไปนะครับก็ 5.6 เนี่ยน่าจะพอดีอันนี้ทีนี้เรากดถ่ายสุดได้เลยนะครับปุ๊บอันนี้ผมปรับมาเป็น F16 นี่มันขึ้นสีส้มก็ตรงข้ามกับสีแดงแล้วครับก็คือเราเปิดรูรับแสงเล็กไปนะครับ F11 นี่มันก็พอดีก็กดสุดได้เลยแบบนี้นะครับ 5.68 น่าจะพอดีก็กดสุดได้เลยอันนี้เป็นชัตเตอร์บีมันก็จะขึ้นเป็นสีส้มตลอดนะครับก็เดี๋ยวดูหน้าเลนส์นี้ก็กดค้างได้เลยแล้วเราก็ปล่อยนิ้วมันไว้ถ่ายแบบพวกไฟท้ายรถเป็นเส้นยาวๆอะไรพวกเนี้ยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเทสตัวตั้งเวลาแล้วกันปุ๊บขึ้นฟิล์มเลื่อนตัวตั้งเวลาแล้วก็กดถ่ายนะครับนี่มันก็ตั้งเวลาทำงานแล้วก็หมดแล้วสิโอเคก็การทำงานครบถ้วนนะครับสมบูรณ์ขอบคุณมากๆครับ